ครับคลิปนี้เนาะจากคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้เซ็นเซอร์ในตัวไมโครบิตเองนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะแบบนี้นะเราปิดไฟแสงสว่างจะเกิดขึ้นถ้าเราเปิดไฟแบบนี้มันก็จะตรวจจับว่าแสงสว่างแล้วก็ให้แสดงผลแค่จุดเดียวตรงนี้แต่วันนี้ต่อเนื่องกันครับเราจะมาเรียนรู้กับตัวนี้ครับตัวนี้มีชื่อว่า LDR sensor นะครับ LDR คือตัวเนี้ยเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้คือมันจะปรับค่าตามปริมาณแสงที่มันตกกระทบไปที่ตัวเนี้ยครับแล้วมันก็จะส่งสัญญาณออกไปในขาต่างๆที่มีอยู่เรื่องขาลองไปติดตามในคลิปก่อนหน้านี้ครับอธิบายไว้แล้วนะครับเรื่องขาต่างๆนะครับคราวนี้ขั้นตอนที่1เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนครับมีไมโครบิต1ตัวมีเอทเทชั่น1ตัวมี LDR 1ตัวแล้วก็มีเคเบิลเซตตรงนี้นะครับคราวนี้มาเรื่องกับเคเบิลเซตก่อนเลยดีกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนำให้ถ้าเราจะใช้กับ extension เนอะเราใช้เคเบิลเซต3สีด้วยกันครับสีที่1คือสีเหลืองครับฉีกมาเลยไม่ต้องกลัวฉีกได้ครับสีเหลืองสีที่2คือสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยฉีกมาสีแดงนะครับสีที่3คือสีดำอยู่นี่นะครับเราฉีกมาเลยสีดำฉีกเลยครับโอเคเราได้แล้วสายสัญญาณสายไฟสายอะไรต่างเนี่ย3เส้นคราวนี้เราจะใช้งานยังไงโอเคเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้ทวนอีกครั้งนึงครับสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวแทนของขั้วหรือกระแสไฟฟ้าสัญลักษณ์คือสัญลักษณ์บวกขั้วบวกนั่นเองนะครับขั้วบวกนั่นเองแต่ถ้ามันอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ครับมันจะมีขาหนึ่งที่ชื่อว่า VCC VCC ย่อมาจาก Voltage Current Circuit นะครับคือตัวไฟเลี้ยงวงจรนั่นเองนะครับสีแดงทวนอีกครั้งครับสีแดงมันจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายบวกหรือ VCC นั่นเองนะครับเมื่อเราเจอแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยครับเจอไหมครับ VCC ตรงนี้นี่อยู่ริมสุดนี้ฝั่งนี้ครับแล้วก็เสียบไปเลยครับสีแดงเนาะเสียบเลยเรียบร้อยอันที่2ครับตรงข้างกับสีแดงเลยสีดำครับสีดำมีขั้วบวกก็ต้องมีขั้วลบนะครับขั้วลบก็สัญลักษณ์ลบหรือตัวอักษรก็จะแทนด้วย GND ย่อมาจากคำว่า ground นะครับหรือไฟเลี้ยววงจรขั้วลบนั่นเองเราหาให้เจอครับขั้วลบอยู่ไหนขั้วลบอยู่ตรงนี้ครับติดกันเลยตรงนี้ครับแล้วก็เสียบไปเลยตรงนี้นี่ครับต่อไปหรืออันเดียวก็คือสีเหลือง สีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของสัญญาณต่างๆหรือสัญญาณต่างๆหรือ IO ต่างๆนะครับมีหลายค่าเลยแต่ในอุปกรณ์ตัวนี้มันมีเหลืออีก2ขาเราต้องเลือกใช้ขาใดขา1ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับขาที่1ตัวนี้มีตัวย่อว่า DO DO คือ Digital Output คือให้ค่าสัญญาณออกมาเป็นค่าดิจิตอล0กับ1เท่านั้นนะครับขาที่2คือAO คือ Analog Output ให้ค่าสัญญาแบบ Analog ค่าตั้งแต่0ถึง1023นะครับคราวนี้เราเลือกใช้ขา Analog แล้วกันนะครับมาเลยเสียบครับขา Analog คือขานี้ใช่ครับเสียบไปเลยครับเสียบไปเสร็จแล้วครับภาพรวมของตัวเสียบอุปกรณ์ฝั่ง LDR Sensor ก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับเป็นแบบนี้คราวนี้เราวางไว้เรามาดูฝั่งปลายฝั่งนี้ครับฝั่งปลายฝั่งนี้จะต้องเสียบกับ extension ต้องเสียบ extension ตัวนี้นะครับ extension ตัวนี้คราวนี้เราเสียบยังไงเราเสียบยังไงอันดับแรกเราต้องเลือกก่อนว่าเราต้องการอ่านค่า analog ไปที่พินไหนของตัวไมโครบิตนะครับพินไหนของตัวไมโครบิตแต่ละตัวอุปกรณ์แต่ละชนิดมีขาหรือพินที่สามารถอ่านค่า analog ได้ไม่เท่ากันของไมโครบิตนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยพินเนี่ย0 1 2เนี่ยอ่านค่าอนาล็อกได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกใช้พิน1แล้วกันเนาะพิน1ตรงนี้ครับพิน1ตรงนี้คืออะไรพิน1ตรงนี้ก็คือพิน1ตรงนี้นั่นเองบนตัวของ extension ตรงนี้ครับสังเกตได้ใครยังงงเลือก extension เดี๋ยวตามไปดูที่คลิปที่เคยทำไว้แล้วนะครับอธิบายเลือก extension ไว้ให้แล้ว
extension คืออะไรเราจะอ่านขาพินได้อย่างไรนะครับไปตามดูได้คราวนี้เรามาเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ extension เลยดีกว่าพิน1จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ที่ชี้นี่เนาะสังเกตได้ว่ามันจะมีสีเหลืองสีแดงและก็สีดำครับเหลืองแดงดำเช่นเดียวกันครับเราก็มีอยู่ที่มือเนี่ยเหลืองแดงดำก็เสียบให้มันตรงกันครับคราวนี้เราลงมือเสียบกันพิน1นะครับสีเหลืองสีเหลืองเสียบเลยสีแดงแล้วก็สีดำนะครับโอเคตอนนี้เราอุปกรณ์เราพร้อมแล้วทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งที่เป็น LDR นะครับกับฝั่งที่เป็น extension ตรงนี้ส่วนตัวไมโครบิดเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปตรงนี้เราเสียบเลยก็ได้ครับข้อควรระวังคือเราควรจะเอาแหล่งจ่ายพลังงานหรือแหล่งจ่ายไฟออกก่อนนะครับใครเสียบไว้เข้าออกก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นี่ครับเซตอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้เมื่อพร้อมใช้งานจะเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตจับตรงนี้นิดนึงแบบนี้โอเคมีแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราไปเขียนโปรแกรมกันครับแล้วเมื่อกี้เราต่ออุปกรณ์ไปแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของโปรแกรมบ้างเหมือนเดิมเลยโปรแกรมเราต้องการให้โปรแกรมแสดงผลแบบครั้งเดียวหรือป้องหรือแสดงผลแบบตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะแสดงผลแบบตลอดเวลานะเราก็เอาสตาร์ลบทิ้งไปคราวนี้ forever ทำงานแบบตลอดเวลาครับเหมือนเดิมเลยถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมแสดงค่าของแสงคือตัว LDR เมื่อกี้เราต้องเลือกอะไรมาครับแสดงผลอะไรเอ่ยแสดงผลตัวเลขใช่ไหมโชว์ number ตัวนี้ลากมาจึ๊บโชว์ number นะครับโชว์ number ของอะไรนี่ข้อแนะนำนิดนึงนะครับตัว microbit หรือตัว extension กับตัว make code ตัวนี้จะไม่รู้จักตัวอุปกรณ์เสริมต่างๆเลยเช่น LDR light sensor อะไรต่างๆนะไม่รู้จักเลยครับแต่เขาจะรู้จักคำว่าพินอย่างเดียวในตัว make code เนี่ยจะรู้ว่าให้ไปทำอะไรกับพินอะไรให้ไปทำอะไรกับพินอะไรรู้จักแค่นี้คราวนี้ครับเราต้องการให้ไปทำอะไรกับพินอะไรเลือกที่พินก่อนเลยครับไปที่ advanced คำสั่งพินอยู่ที่ advanced นะครับตัวนี้จะใช้บ่อยเลยถ้าเราใช้อุปกรณ์ภายนอกคำว่าพินตัวนี้จะใช้บ่อยนะครับเลือกคำว่าพินครับปึ๊บคำสั่งนี้จะโอ้โหจะมีทั้งดิจิตอลมีทั้งอะนาล็อกนะครับเราจะเลือกตัวไหนดีเมื่อกี้เราเสียบอุปกรณ์ไปในช่อง AO ใช่ไหมครับ AO แสดงว่าต้องเป็นอะนาล็อกแน่เลยคราวนี้อะนาล็อกมีอยู่2อันอีกต้องการ read อะนาล็อกหรือ write อะนาล็อกอะนาล็อก read หรืออะนาล็อก write นะครับอะนาล็อก read หรืออะนาล็อก writeถ้าแปลความหมายง่ายๆอะนาล็อกรีดคือการอ่านค่าจากตัวอุปกรณ์เข้ามาอะนาล็อกไรท์คือการสั่งค่าไปหาตัวอุปกรณ์เราต้องการทำอะไรกับตัว LDR ที่เราเสียบไปเมื่อกี้ครับเราต้องการอ่านค่าใช่ไหมอ่านค่าก็รีดนี่ครับอ่านค่าลากมาเลยใส่เห็นไหมครับสัญลักษณ์เดียวกันสัญลักษณ์เดียวกันแต่ถ้าเราเลือกตัวเมื่อกี้นี้อีกตัวนึงอะนาล็อกไรท์ใส่ไม่ได้เห็นไหมครับใส่ไม่ได้โอเคเพราะนั้นสังเกตได้ง่ายๆนะครับไปที่analog lead นะครับพิน P ตรงนี้เดาออกไหมเดาออกนะครับ P ตรงนี้ก็คือเราเสียบไว้ที่พิน number เท่าไหร่พิมพ์ตัวเลขเท่าไหร่ก็เลือกให้ตรงกันเมื่อกี้เราเสียบไว้ที่พิน1ใช่ไหมเราก็เลือกพิน1คำสั่งนี้หมายความว่าให้แสดงตัวเลขของ analog pin 1 analog pin 1โปรแกรมไม่รู้หรอกว่าต้องไปอ่านค่าของ LDR แต่รู้ว่าต้องไปอ่านค่าที่พิน1นั่นเองนะครับหน่วงเวลานิดนึงหน่วงเวลาคืออะไรครับ pause นะ pause หน่วงเวลาหน่วงเวลาเท่าไหร่1วิโอเคคราวนี้เกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่าถ้ามันสามารถแสดงตัวเลขได้มากกว่า1หลักจากที่เราเลยเคยทดลองไปแล้วใช่ไหมมันจะอ่านค่าวนไปโดยที่เราจะไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตรงไหนเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆครับเราก็เอาหัวใจเนาะมาใส่ตรงนี้หรือจากครั้งที่แล้วใครใส่ข้างบนก็ได้ได้เหมือนกันค่าเท่ากันครับเสร็จแล้วครับคราวนี้เราไปดาวน์โหลดลงบนตัวอุปกรณ์จริงๆกันครับเดี๋ยวเสียบก่อนนะ
สีครับเสร็จปุ๊บเราเสียบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราดาวน์โหลดเลยครับเหมือนเดิมครับดาวน์โหลดก็เลือกตัวอุปกรณ์ที่เราเสียบเข้าไปก็คือไมโครบิตนะครับแล้วก็กดเซฟที่ไมโครบิตก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเห็นไหมครับ5ค่ามาแล้ว2 8 0นะครับตัวรับค่ามันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงหัวมันเนี่ยถ้าเราลองเอาตรงตัวรับแสงของมันขยับขึ้นมาให้ใกล้กับแสงของกล้องครับให้ใกล้กับแสงของกล้องดูค่ามันครับครับค่ามันคือ108ทีนึงครับ115คราวนี้เราลองปิดไฟ118นะครับลองปิดไฟดูครับแสงสว่างลดลงนะลองดูนะครับจะวัดค่าแสงได้เท่าไหร่2 4 5เห็นไหมครับ2 4 1ถ้าเปิดไฟครับ1 0 9โอเคเราจดไว้นิดนึง1 0 7นะครับประมาณ107นะ112ก็ได้อ่ะถ้าปิดไฟนะครับ221221 224เนาะอีกทีนึงครับ244คราวนี้เปิดไฟอีกทีนึงครับ108โอเคคราวนี้เราวิเคราะห์จากการทดลองการเปิดไฟและปิดไฟได้ว่าถ้าปิดไฟเนี่ยค่ามันจะทำไมครับถ้าแสงสว่างมันมืดเนี่ยค่ามันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราปิดไฟค่ามันจะมากขึ้นนะครับ300กว่าแต่ถ้าเราเปิดไฟดูค่าครับอยู่หลัก100ต้นๆนะครับ100ต้นๆถ้าเราปิดไฟน่าจะขึ้นหลัก200เลยเห็นไหมครับ200กว่าเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถนำประโยชน์จากการวัดค่าแสงตรงนี้ด้วยตัวอุปกรณ์ LDR ตัวนี้ไปสร้างเงื่อนไขเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนครั้งที่แล้วก็คือถ้าตัวนี้มันตรวจจับว่าแสงมืดเนี่ยให้หลอดไฟตรงนี้มันติดเองทำเหมือนเดิมเลยครับแต่ถ้าแสงมันสว่างให้ตรงนี้มันติดดวงเดียวได้ไหมหรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าถ้าแสงมันมืดให้มีเสียงเตือนดีกว่าให้มีเสียงเตือนดีกว่าแต่ถ้าแสงมันสว่างให้มีไฟโชว์ตรงนี้ดวงหนึ่งโอเคลองไปเขียนโปรแกรมกันดูครับโอเคครับกลับมาที่โปรแกรมเมื่อกี้เราเวิร์ดดิ้งเราบอกว่าถ้าแสงมืดคือถ้ามันมืดแล้วเนี่ยเราจะมีเสียงเตือนจะมีเสียงเตือนเดี๋ยวมีเสียงด้วยถ้าแสงมันไม่มืดหรือมันสว่างอยู่นะครับก็ให้ไฟมันติดดวงเดียวเหมือนเดิมคราวนี้ลบโปรแกรมไปลบไปเลยนะโปรแกรมไม่ต้องห่วงครับเราเขียนใหม่ได้ไม่มีปัญหาครับอันดับแรกก่อนเลยไปสร้างตัวแปรคือตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ท่องให้แม่นเลยครับ make a variable นะครับสร้างตัวแปรเลยวันนี้เราใช้อุปกรณ์ LDR เอาง่ายๆให้มันคล้ายๆกัน LDR ตัวเล็กตัวใหญ่สร้างได้เลยครับทบทวนอีกครั้งครับเราจะได้3คำสั่งเกิดขึ้นค่าของ LDR ตั้งค่า LDR แล้วก็เปลี่ยนค่า LDR นะครับเอาหลักเซตมาเลยตั้งค่าตัวแปร LDR ให้เป็นตัวแทนของอะไรเอ่ยของพินใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่เราเขียนไปแล้วครับของพินอะไรพินนี้ครับ analog read พินนี้เป็นตัวแทนของพิน1เราเสียบไว้ที่นี่ครับคำสั่งนี้อ่านว่าตั้งค่าตัวแปร LDR ให้เป็นตัวแทนของ analog read พิน1โอเคเมคโครู้จักแค่นี้เราไม่ต้องคำนึงว่าเราเสียบอุปกรณ์อะไรแต่เราเขียนให้มันตรงกันเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้ว wording เราบอกว่าถ้าถ้าขึ้นคำว่าถ้าเลยเหมือนเดิมเลยครับมันอยู่ที่ logic แน่นอนถ้ายังไง if ลากมา1ตัวครับ if ถ้าแสงน้อยให้ตรงนี้ครับให้มีเสียงใช่ไหมแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้นี่แหละสัญลักษณ์ตรงนี้
ต้องแปลงเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้ก่อนถ้าแสงน้อยกว่าเท่าไหร่ครั้งที่แล้วเราทดลองไปแล้วนะครับเรารู้คำสั่งนี้แล้วมันอยู่ที่ comparison ตรงนี้นะครับลากมาหนึ่งตัวใส่เข้าไปนะครับถ้าแสงน้อยเปลี่ยนน้อยก่อนนี่น้อยน้อยหรือมากนะเมื่อกี้นี้ถ้าสว่างจะให้มากถ้ามืดค่าจะมากใช่ไหมถ้ามืดค่าจะมากนะครับโอเคถ้าแสงคือเราถูกแทนด้วยตัวแปรนี้ไปแล้วไปเอาค่าตัวแปรครับถ้า LDR ใส่เลยตึ๊บถ้าแสงน้อยกว่าเมื่อกี้น้อยกว่าเท่าไหร่ถ้ามันมืดอะมืดคือ สว่างคือมัน200กว่ามืดมันคือ100กว่าใช่ไหมครับเราก็ตีความได้ว่าถ้ามันน้อยกว่า200เนี่ยแสดงว่ามันมืดแล้วใช่ไหมถ้าแสงน้อยกว่า200ก็คือครับความหมายในกล่องนี้คือคำว่ามืดนั่นเองถ้าแสงน้อยกว่า200ให้ทำอะไรครับให้ส่งเสียงเตือนนี่เลยครับเสียงอยู่ที่คำสั่ง music ครับเราเอาเสียงง่ายๆแล้วกันเนาะเราเอาเสียงแบบนี้แล้วกันเสียงนี่ก็ได้ครับเพลตัวนี้เพลตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเกิดอะไรขึ้นครับเป็นเสียงนี้เสียงไหนเสียงนี้เอา2เสียงเลยแล้วกัน2เสียงนี้เลยจะได้โทษครับไม่ใช่นี้เป็นเสียงนี้นี่ครับ1 บีทคือ1จังหวะเสียงยาวนิดนึงเอาเสียงสั้นนิดนึงครับครึ่งบีทตรงนี้เป็นเสียงนี่เลยเป็นเสียงครึ่งบีทเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับตกใจแล้วใช่ไหมโอเคเราสต๊อปก่อนแต่ถ้ามันไม่มืดล่ะถ้ามันไม่มืดก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขให้แสดงจุดใช่ไหมให้แสดงจุดครับเอานี้มาใส่ครับปึ๊บใส่จุดหนึ่งอันปึ๊บเดี๋ยวย่อโปรแกรมให้ดูก่อนย่อโปรแกรมให้ดูก่อนจริงๆโปรแกรมมีแค่นี้เสร็จแล้วเนาะคราวนี้เราก็มาโหลดกันครับโหลดโปรแกรมไปสู่ไมโครบิตแล้วก็ลองดูซิว่าจะมีเสียงเตือนจริงหรือไม่ลองทดลองดาวน์โหลดเลยครับกดปุ่มดาวน์โหลดคลิกเหมือนเดิมครับระหว่างที่เราดาวน์โหลดก็จะมีไฟกระพริบที่ตัวไมโครบิตลองดูนะครับคลิกครับมีไฟกระพริบแล้วคราวนี้มาดูสิครับว่าจะมีเสียงเตือนจริงหรือเปล่ามีจุดแสดงว่าทำไมครับอุ้ยโอ้สว่างอุ้ยทำไมมันกลับกันล่ะเมื่อกี้เลยว่าเราคำนวณผิดป่ะถ้ามืดจะ1ดวงแต่ถ้าไม่มืดสว่างเตือนถ้ามืดไม่เตือนอ้าวโอเคคราวนี้แก้ไงล่ะไปดูที่โปรแกรมนิดนึงครับแก้ยังไงล่ะเปิดไฟก่อนเมื่อกี้เราจะคำนวณผิดเนาะเราอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับถ้าน้อยกว่า200มันจะต้องเป็นถ้ามากกว่า200เนาะโอเคครับลองโหลดอีกทีนึงถ้ามากกว่า200อาจจะคำนวณผิดเนาะเมื่อกี้จะดูไม่ได้จดตัวค่าแสงไว้นะครับโหลดใหม่ที่1มาดูที่โปรแกรมครับสว่างถ้าสว่างรอแป๊บนึงนี่สว่างอยู่ครับถ้ามืดล่ะปิดไฟมืดแล้วมีเสียงเตือนถ้าสว่างหยุดครับถ้ามืดมีเสียงเตือนคราวนี้ติดปัญหาตรงที่ไฟมันไม่หายอ่ะใช่ไหมไฟมันไม่หายอ่ะทำยังไงดีเอ่ยเรากลับมาดูที่โปรแกรมครับอันนี้ก็เลยร้องไม่เลิกเลยครับโอเคมาดูที่โปรแกรมนิดหนึ่งเราอยากให้แสดงผลตรงนี้เนาะแล้วก็ลบจุดตรงนี้นิดนึงลบจุดลบยังไงไปที่ LED ตรงนี้ได้ไหมครับไปที่มอตรงนี้เนาะลองดูมีเคลียร์ไหมหรือว่าอยู่ที่เบสิก
นี่ครับเคลียร์สกรีนตรงนี้ครับเรามาใส่ใส่ตรงไหนดีใส่ตรงไหนดีใส่ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะใส่ตรงนี้ลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเข้า if หรือเข้า else ให้เคลียร์สกรีนถ้าเข้าตรงนี้ให้เคลียร์สกรีนเคลียร์สกรีนไฟตรงนี้มันจะกระพริบหรือเปล่าลองดูครับลองโหลดโปรแกรมครับดูเลือก micro bit แล้วก็มาครับโหลดโปรแกรมแสงสว่างเนาะไฟจะกระพริบอย่างนี้เล็กน้อยเพราะว่าเราเคลียร์สกรีนทุกๆครั้งที่มันคำนวณครับแต่ถ้าเราแสงสว่างล่ะไฟมันก็จะไม่ติดเลยเพราะเราเขียนไปแล้วว่าให้มันเคลียร์เงื่อนไขทุกครั้งนะครับเคลียร์หน้าจอทุกครั้งที่เข้าเงื่อนไขถ้าสว่างล่ะโอเคครับปิดไฟโอเคเปิดไฟเปิดไฟครับโอเคครับเราก็สำเร็จแล้วสำหรับการเขียนโปรแกรมทดสอบกับตัว LDR ตัวนี้เพื่อให้ Microbit คำนวณและสั่งงานไปการไปแสดงผลในรูปแบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่อยากได้เสียงเราให้แสดงเป็นไฟก็ได้ถ้าไม่อยากได้ไฟเราให้แสดงเป็นมอเตอร์พัดลมหมุนก็ได้เดี๋ยวจะครั้งต่อไปจะสอนให้ดูนะครับครั้งนี้ก็ลองไปประยุกต์ดูครับว่าเรามีความรู้องค์ความรู้ด้านนี้แล้วเนี่ยเราจะไปประยุกต์ทำสิ่งประดิษฐ์ทำนวัตกรรมอะไรได้